สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ Channel ค่ะพี่น้องมือสภาพเห็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทําลาบหมูค่ะพี่น้องลาบหมูใส่หนังหมูนะคะมื้อนี้มีหนังหมูมานําค่ะพี่น้องอันนี้คือใบบกูดเด้อค่ะบ่เป็นหยังค่ะหนังหมูมานําค่ะเดี๋ยวก็เลยจะใส่ไปในตัวลาบนะคะอันนี้คือหมูบดนะคะเดี๋ยวเอามาบดเองนะคะพี่น้องซื้อหมูเนื้อมาแล้วก็มั่นหมูมาค่ะมาบดเองพอหยาบๆนะคะส่วนอันนี้ก็คือเครื่องใส่ลาบค่ะนะคะหอมแดงใบมะกรูดแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะบ่มีแต่ใบสดและแหน่ค่ะพี่น้องมาค่ะพามาเบิ่งมาเฮ็ดกันค่ะวิธีเฮ็ดลาบหมูของเจ้าค่ะเจ้าสิบอกตรงๆว่าเมนูอาหารอีสานที่เจ้าบ่ถนัดที่สุดคือลาบกับก้อยนะคะพี่น้องลาบนี่ก็ยังพอเฮ็ดได้อยู่ค่ะแต่ว่าก้อยนี่ไปบ่เป็นเลยค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินเพราะอยู่นี่เขาแต่บ่เฮ็ดนะคะพี่น้องนะคะเราก็จําเป็นต้องทํานะคะเพราะว่าเฮ็ดเป็นบ่เป็นก็ซ่าประเทศถึงโตแล้วเขาเจ้าก็กินได้นะคะพี่น้องนะคะก็เลยสิออกมาแบบมื้อนั้นล่ะค่ะแบบบ่ค่อยน่ากินปานใดนะคะแต่ว่าลาบมันก็ยังไข่อยู่ค่ะพี่น้องยังพอได้อยู่ค่ะนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวจะรวนหมูค่ะพี่น้องรวนหมูก่อนแล้วก็ค่อยปรุงนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็เย้าก็จะใส่ผงปรุงรสอันนี้เย้าใส่แบบเฮ็ดสไตล์ของเย้าเลยค่ะพี่น้องผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องเฮ็ดตามเด้อค่ะอันนี้เย้าเฮ็ดให้เบิ่งผงปรุงรสนี่มันใส่ได้ทุกอย่างเม็ดตําส้มตําก็ใส่ได้ถ้าเราไม่มีชูรสเด้พี่น้องนี่ห่อนี่เย้าใส่นี่ค่ะชูรสเบิดถ้าอยากได้ความนัวนี่ล่ะผงปรุงรสไฟเลยค่ะเพราะว่ามันจะไม่ความข้าวความหนังของเนื้อสัตว์เลยค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวรวนหมูให้สุดค่ะใส่น้ำอีกจักหน่อยหนึ่งค่ะมื้อนี้สิบ่เฮ็ดเผ็ดปานใดเพราะพริกป่นหมดค่ะพี่น้องบ่ทันได้ขัวนี่ค่ะพอหมูเริ่มสุกค่ะเจ้าก็จะเอาหนังหมูใส่ลงไปเลยนะคะหนังหมูพอถูกความหอนนะคะมันจะอ่อนสวยนะคะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวขุยข้าวมีไงแสบปัญญังเลยนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะถึงไว้ให้หายร้อนค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาปรุงลาบกันต่อจ้าเอาละค่ะพอหายหอนแล้วค่ะพี่น้องทีนี้เราจะทําการปรุงค่ะก่อนอื่นใส่ข้าวคั่วลงไปเยอะๆเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะตามด้วยพริกป่นจ้ะพริกป่นเบิดได้ซ้ำซ้ำอีกจะเอาละค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปค่ะเห็ดยอดเห็ดแห่งเจ้าหน้ากินนะคะพี่น้องลาบไทยนะคะพี่น้องต้องใส่น้ำตาลค่ะเพื่อเห็ดยอดใส่น้ำตาลแบบเปรี้ยวหวานได้พี่น้องเคยเห็ดเคยกินบ่ลาบแบบของคนไทยที่เจ้าหน้าเย้ากินเนี่ยเพื่อเห็ดใส่แบบว่าให้มีรสหวานหน่อยๆแล้วก็เปรี้ยวนิดๆค่ะโอ้บ่เปรี้ยวนิดละค่ะเปรี้ยวน้ำเลยค่ะแต่ว่าให้มีหวานเข้มนะคะนี่ค่ะมื้อนี้ย่าเฮ็ดแบบสไตล์อีสานบ้านเฮาค่ะก็เลยจะออกมาเป็นแบบอีสานอย่างนี้เลยหอมหอมเผ็ดๆนะคะเดี๋ยวใส่ชูรสจักหน่อยนึงค่ะเป็นตะแซ่บผักค่ะข้าวเหนียวหอมๆคุยเบิ่งค่ะพี่น้องเนี่ยชูรสใส่ลงไปผงปรุงรสเสร็จแล้วยังใส่ชูรสเพิ่มด้วยค่ะพี่น้องมักไผ่มักมันด้วยจ้ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะผักใส่ลาบลงไปเลยแบบนี้เลยค่ะหอมหวนหวนลาบหมูลาบหมูใส่หนังนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตชิมก่อนด้วยค่ะขออนุญาตเติมเปรี้ยวอีกหน่อยนึงค่ะ
ข้มพอแล้วนัวพอแล้วแซ่บแล้วค่ะพี่น้องเอาละที่นี่ก็เป็นอันเสร็จค่ะลาบหมูหอมหอมยั่วยั่วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าค่ะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวแจงพะเขาสู้กินจ้าเอาละค่ะพี่น้องลาบหมูค่ะเย้ายันบ่เผ็ดค่ะพี่น้องเพราะว่าเย้ากินเผ็ดเย้าก็เลยขัวบ่พริกใส่น้ำค่ะพริกทอดกรอบๆโรยใส่ไปกับลาบหมูนะคะพี่น้องเพราะว่าป้ากับน้องเขาจะบ่กินเผ็ดเนาะอีกอย่างนึงกับพริกป่นหมดพริกป่นหมดค่ะพี่น้องนะคะแซ่บเลยค่ะพี่น้องนะคะกินกับข้าวเหนียวก็พริกทอดกรอบแซ่บเพื่อกันค่ะผักก็จะมีผักกาดขาวค่ะใบผักแพลวที่เย้าเคยทายลงให้เบิ่งอะค่ะพี่น้องแล้วก็ใบโหระพาค่ะใบหูเสือค่ะพี่น้องลูกหัวเสือแล้วแต่ถ้าเสือเอิญนะคะกินก็หลับก็ก่อยได้ดีเป็นอย่างเลยค่ะหรือว่าเอาท่ากระมอมนะคะเล็กหน่อยเวลานอนหืดหอบสมัยที่ว่าเป็นแม่ลูกอ่อนค่ะพี่น้องเอาท่าท้องนะคะท้องก็จะบ่อืดค่ะส่วนผักแพลวค่ะนี่ค่ะเป็นต้านมะเร็งได้ด้วยค่ะพี่น้องอย่าอ่านมากด้วยค่ะพี่น้องอย่าบ่แม่นมีความหูดอกค่ะอย่าอ่านมากกินต้านมะเร็งได้ค่ะพี่น้องนะคะช่วยยับยั้งช่วยต้านค่ะพี่น้องกินดูๆกินเรื่อยๆก็ได้ผลคือกันนะคะพี่น้องส่วนนี้ค่ะรสชาติลาบค่ะพี่น้องลาบหมูเซนังหมูนะคะพี่น้องมื้อนี้รสชาติออกจะมะไม่หวานนะคะเปรี้ยวนัวเข้มนิดๆนะคะจะเป็นสไตล์อีสานเลยค่ะแต่ว่าถ้าลาบไทยของเย้าเนี่ยค่ะจะใส่น้ำตาลแต่อันนี้อีสานแท้ๆค่ะพี่น้องก็เลยจะไม่มีความหวานนะคะแซ่บไปอีกแบบนึงนะคะคุยกับข้าวเหนียวคำใหญ่ๆค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆด้วยค่ะพี่น้องมาค่ะแซ่บๆด้วยกันค่ะลาบหมูยั่วๆค่ะ